มันเล่นสไลด์อันนั้นไม่ได้นะใช่ใช่ไหมมันเป็นแบบ PDF อะเป็นแบบไม่เป็นไรนักเรียนมาดูวันนี้เราจะเรียนเรื่องของประโยชน์งานบ้านนะคะประโยชน์ของงานบ้านค่ะว่าไงลูกเอามาเรียนด้วยจะหล่นนี่กินข้าวกลางวันหรือยังกินแล้วค่ะแล้วค่ะกินแล้วนะคะกินแล้วนั่งสวยๆลูกนั่งสวยๆนั่งสวยๆลูกนั่งทับเทียบนั่งอย่างนั้นก็ได้ลูกไม่ยกเข่าขึ้นนะคะนั่นแหละน่ารักมากเลยครับว่าไงลูกว่าไงครับเอาไหมพี่กินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเกริ่นในตอนนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนเนาะเป็นการทบทวนเรื่องของประเภทงานบ้านนะคะประเภทงานบ้านเมื่อครั้งที่แล้วนะคะครูขอทบทวนเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะการดูแลบ้านบริเวณบ้านโดยใช้ครูถ้าฟังก่อนนะลูกนะนักเรียนปิดเสียงให้คุณครูหน่อยลูกนะคะปิดเสียงปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยค่ะนักเรียนที่เข้ามาแล้วให้ปิดไมค์นะคะว่าเสียงจากข้างนอกได้ยินอะไรปิดไมค์ให้คุณครูด้วยปิดไมค์นะคะฟังคุณครูเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนกันเลยเพราะว่ามีเวลาแค่40นาทีนะคะปิดหรือยังปภวิทย์ปิดให้คุณครูแล้วโอเคนะคะเด็กๆเข้ามาใหม่นะคะให้ปิดไมค์ให้คุณครูด้วยก็เด็กๆสวัสดีกันหรือยังสวัสดีค่ะคุณครูหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของประโยชน์งานบ้านนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของประเภทงานบ้านงานบ้านโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆอันนี้คุณครูจะไปเร็วเพราะว่าเราเรียนไปแล้วนะคะก็คือการดูแลบ้านแล้วก็บริเวณบ้านนะคะงานบ้านที่เราดูแลมีอะไรบ้างก็คือการกวาดบ้านถูบ้านการทิ้งขยะเช็ดพื้นบ้านแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะคะงานเหล่านี้จะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านซึ่งเราสามารถช่วยพ่อแม่ทำได้โดยที่ไม่ลำบากเลยนะคะต่อไปนะคะก็คืออีกอันที่สองก็คืออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวอำนวยความสะดวกยังไงนะคะอำนวยความสะดวกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่การล้างจานซักผ้ารีดผ้าอย่างรีดผ้าเนี่ยเด็กๆรีดไม่เป็นก็ไม่ต้องรีดนะคะอย่างล้างจานเนี่ยล้างง่ายๆนะคะล้างจานง่ายๆก็คือจะต้องเอาเศษอาหารกวาดเศษอาหารใส่ก่อนแล้วก็ล้างน้ำออกนะคะล้างน้ำเศษพวกเศษขยะออกไปก่อนแล้วก็เราก็ค่อยมาใช้น้ำยาล้างจานล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็การซักผ้าการซักผ้าบางบ้านส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ซักเองทุกวันนี้นะคะก็คือด้วยสภาวะด้วยความสะดวกนะคะก็คือจะซักผ้าด้วยเครื่องจะไม่ได้ซักด้วยมือนะคะการทำอาหารอันนี้บางคนช่วยเป็นลูกมือให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเตรียมอุปกรณ์ให้นิดๆหน่อยๆนะคะในครัวแล้วก็การจัดโต๊ะอาหารอันนี้จะเป็นการที่ช่วยนะคะช่วยเหลือโดยความเต็มใจนะคะไม่เกี่ยงกันแล้วก็จะช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบน่าอยู่นะคะน่าอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่คุณครูทบทวนให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์งานบ้านอุปกรณ์งานบ้านต่างๆก็คือมีไม้กวาดมีอะไรคะมีพวกไม้กวาดมีไม้ถูพื้นมีผ้าเช็ดโต๊ะนะคะอันนี้นั้นจะมีอยู่ต่อไปวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของประโยชน์งานบ้านนะคะประโยชน์ของงานบ้านเริ่มเรียนกันเลยนะคะกาลาที่ถือวันนี้ประโยชน์ของงานบ้านทำไมคุณตาบอกว่า
ประโยชน์นะคะประโยชน์ต่อตัวเองนะคะประโยชน์ที่มีต่อถามว่าไงคะลูกประโยชน์งานบ้านนาฬิกาไงหนังสือที่คนที่เข้ามาใหม่ให้เอาหนังสือเล่มนี้มานะคะนี่หนังสือเล่มนี้การงานอาชีพให้เอาหนังสือมาด้วยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูพาทำแบบฝึกหัดนะคะให้เอาหนังสือเล่มนี้มาด้วยมันมีสีสีค่ะมันมีสีสีนี่มันเป็นสีเนี้ยที่เขียนว่าการงานอาชีพลูกนี่ดูนะคะดูในช่องเล็กของคุณการงานอาชีพที่เป็นแบบนี้เล่มนี้นะคะเล่มนี้นะมีเล่มเดียวใช่นะคะประโยชน์ของงานบ้านเป็นอย่างไรประโยชน์ของงานบ้านก็คือที่ดีต่อตนเองก็คือได้ออกกำลังกายอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกก็คือได้ออกกำลังกายไปด้วยเวลาเราถูบ้านเราเหนื่อยไหมคะลูกเราเล่นน้องมาดิเหนื่อยไหมคะเปิดไมค์ตอบได้เหนื่อยไหมเด็กๆเหนื่อยไหมคะเออไหนใครเคยถูบ้านไหนใครเคยถูบ้านบ้างใครเคยถูบ้านครับใครเคยถูบ้านบ้างคะกวาดบ้านใครเคยถูบ้านใครเคยกวาดบ้านโอ้ยกวาดบ้านถูบ้านไหนใครไม่เคยทำอะไรเลยอยู่ที่บ้านให้แต่คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างเดียวเท่านั้นครูขาขาว่าไงคะลูกต้องใช้หนังสือไหมคะใช่ค่ะวันนี้ต้องใช้หนังสือลูกวันไหนคะวันนี้ต้องใช้หนังสือนักเรียนเปิดหน้าที่8ไว้เลยนะคะเปิดหน้า8ก็ได้นะคะเปิดหนังสือหน้า8นะคะเปิดหนังสือหน้า8เรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะมันมีเล่มเดียวอ่ะมีเล่มเดียวหน้า8นี่เล่มนี้นี่เล่มนี้นะคะใช่มั้ยคะใช่หน้าที่8นี่หน้านี้มีเสียงนี้ก็ได้นะได้อยู่นี่บ้าประโยชน์ที่มีต่อตนเองได้แก่ก็คือการออกกำลังกายนะคะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะนั่นแหละค่ะเล่มนั้นนะคะเล่มนั้นเปิดหน้าที่8หน้าเลข8นะคะหน้า8หน้า9อย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วยนะคะได้ประโยชน์ได้ออกกำลังกายอย่างที่2ก็คือเป็นการสร้างนิสัยที่ดีนะคะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเรานะคะต่อไปประโยชน์ที่มีต่อตนเองข้อที่3ก็คือฝึกมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นฝึกมารยาทร่วมกันทำงานร่วมกับผู้อื่นยังไงอย่างเช่นเราสามารถที่จะช่วยนะคะเราช่วยคนอื่นเราก็มีปฏิสัมพันธ์มีสัมพันธไมตรีต่อกันอย่างเช่นเวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีหรือเราทำงานช่วยเหลือพ่อแม่นะคะทำงานช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็ทำงานช่วยใครช่วยพี่ช่วยน้องนะคะช่วยกันทำงานได้นะคะโดยที่เราก็ช่วยเหลือกันนะคะต่อไปข้อที่4ก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยที่แทนที่เราจะมานั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านมาถึงบ้านปั๊บจับโทรศัพท์มานั่งเล่นละนะคะมานั่งเล่นอันนี้เราก็ไม่ทำแต่เรามาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านหยิบไม้กวาดมาแล้วมาช่วยกันกวาดสักนิดนึงหรือว่าช่วยคุณแม่ตาคุณยายล้างจานสักหน่อยดีไหมอย่างนี้นะคะก็จะพูดเล่นเวลาว่างนะคะไปไหมหน่าผมว่าผมไปไหมครูก็มีต่อไปประโยชน์ที่มีต่อครอบครัวนะคะประโยชน์ที่มีต่อครอบครัวนะคะก็คือบ้านน่าอยู่นะคะถ้าบ้านที่สะอาดก็จะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ไม่มีแมลงอันที่สองก็คือนะคะไม่มีแมลงต่างๆมารบกวนที่บ้านใครมีแมลงสาบเยอะไม่มีตัดพวกแมลงสาบที่บ้านใครมีแมลงสาบเยอะมีไหมข้างในไม่มีมีแต่ข้างนอกป้าดาวันครับโอ้มีทำไมมีเยอะล่ะแสดงไม่ได้มีจะไม่แสดงว่าไม่ได้ทำความสะอาดเหรอคะมีแต่นอกบ้านมีแต่ที่เก็บของนอกบ้านได้ค่ะถ้ามันมีสัตว์เช่นแมลงป่องนะคะอะไรนะมีรังเยอะมีไหมคะถ้าบ้านมันสกปรกว่าจะมีสัตว์ต่างๆอยู่เช่นงูนะคะอย่างงูมีแมลง
กล่องอะไรเงี้ยมาชอบมาก้ำกายเรานะคะต่อไปอันที่สามสร้างความสามัคคีและความผูกพันนะคะและความผูกพันอันนี้ต่อไปเขาได้ยินนะปู่บ้านมีฐานะนะคะบ้านมีฐานะร่ำรวยอันนี้ฐานะร่ำรวยก็คือทำไมถึงต้องว่ามีนะบ้านมีฐานะร่ำรวยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ้างนะคะไม่ต้องไปจ้างคนรับใช้เราก็มีเงินประหยัดตรงนั้นเพราะว่าเราทำงานเองนะคะเราทำงานเองต่อไปการช่วยเหลือตนเองการช่วยเหลือตนเองการทำงานนะคะการทำงานที่ช่วยเหลือตนเองนักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองได้ดังนี้เอาดูนะว่านักเรียนสามารถช่วยอะไรได้บ้างนะเก็บของเล่นอ้าวใครเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บจับโยนจับโยนเอาสายซ้ายสายขวาเอาไปโยนทิ้งซะมีใครบ้างคะเล่นของเล่นแล้วจับโยนจับโยนมีไหมมีไหมคะในนี้มีใครจับโยนไหมบ้านหนูมีแต่ตุ๊กตาหนูไม่จับโยนค่ะเออดีมากเลยมีตุ๊กตาไม่จับโยนนะคะเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบนักเรียนดูนะแยกประเภทของเล่นอ้าวดูนี่เห็นไหมเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้พอเขาเล่นของเล่นเรียบร้อยแล้วเขาเอาใส่อะไรไว้ลูกเขาเอาใส่อะไรไหมคะนอนอยู่ตรงนั้นตัวนี้ใส่ลิ้นชักเอาไว้เรียบร้อยตุ๊กตาต่อไปผู้ชายคนนี้ดูเล่นลูกฟุตบอลเสร็จแล้วของเล่นของที่เป็นผู้ชายก็เก็บใส่ชั้นไว้เหมือนเดิมนี่เห็นไหมคะนักเรียนดูแยกเอาไว้คนละชั้นไม่ได้เอามาใส่รวมกันนักเรียนดูนะถ้าที่บ้านมีชั้นไม่ใช่เอาไปใส่ทั้งไม้ทั้งตุ๊กตาอะไรใส่รวมกันเราต้องแยกประเภทเพราะว่าเพื่อความสะดวกนะคะเพื่อความสะดวกในการที่เราจะใช้นะคะเราจะหยิบเอามาใช้หรือว่าหยิบเอามาเล่นครั้งต่อไปเนี่ยก็จะดีขึ้นนะก็จะดีแล้วก็ง่ายสะดวกต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือทำความสะอาดของเล่นนะคะการทำความสะอาดของเล่นและของใช้พอเราเอามาเล่นแล้วเราเอาไม่เคยทำความสะอาดเลยมันจะเป็นแหล่งอะไรลูกมันเป็นแหล่งอะไรเป็นแหล่งอะไรคะเป็นแหล่งเชื้อโรคนะคะยิ่งตอนนี้โรคอะไรระบาดเยอะๆคะโควิดโรคโควิดเป็นโรคที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยโรคท็อปฮิตเลยค่ะซึ่งถูกไหมเนี่ยเราจะต้องปกติแล้วเราจะต้องมาเรียนที่โรงเรียนแต่ตอนนี้เราก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านนะคะว่าโรคของต่างประเทศนำเข้าเนี่ยไม่ดีเลยค่ะโรคนี้นะคะทำให้เราไปมาหากันไม่ได้จะต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วเรียนดูต้องทำความสะอาดของเล่นนักเรียนดูนะนี่จะต้องฉีดน้ำยานะคะจะต้องฉีดน้ำยาทำความสะอาดฉีดแอลกอฮอล์เอามาล้างเห็นไหมใส่เดตตอนด้วยนะคะล้างทำความสะอาดอันนี้เชื้อโรคก็จะตายไปบางคนเอามาเล่นแล้วก็อมด้วยอมของเล่นนะคะพออมเสร็จปั๊บเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายฉะนั้นพอเราต้องทำความสะอาดนะคะของเล่นต่างๆนักเรียนจะต้องรู้จักทำความสะอาดนะเนี่ยของเล่นน่ะต้องเอาไปซักอย่างเช่นถ้าเป็นตุ๊กตาเนี่ยเราก็ต้องเอาไปซักนะคะแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นของเล่นที่เป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกพวกนี้ก็เป็นไม้หรือพลาสติกเนี่ยเราล้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดนะคะตากแดดให้แห้งแล้วก็ค่อยเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะมันก็จะไม่มีเชื้อโรคนะคะต่อไปทำความสะอาดของเล่นแล้วเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดของใช้ในบ้านของเรานักเรียนดูนะนี่ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดโต๊ะตู้ชั้นของหรือกล่องนักเรียนดูนะนี่มันจะมีกล่องเราก็มาทำความสะอาดเช็ดโดยใช้ผ้านะคะใช้ผ้าชุบน้ำบีบหมาดๆนะคะไม่ใช่ว่าเอาผ้ามาทั้งน้ำเปียกๆเลยเอามาเช็ดอย่างเงี้ยก็จะทำให้นะคะก็จะทำให้มีน้ำเยิ้มแล้วก็ทำสกปรกเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นชั้นที่เป็นหนังสือนะคะชั้นที่เป็นหนังสือเราก็ต้องไม่ต้องใช้ผ้าก็ได้ให้ใช้ไม้ขนไก่นะนักเรียนดูนะเห็นไม้ขนไก่ไหมคะ
ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นที่หนังสือนะคะปัดฝุ่นเช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นการทำความสะอาดอย่างนึงนะคะหรืออย่างน้อยๆเช็ดวันเว้นวันหรือเช็ดทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆนะคะแม่ยกเอาหนังสือหัวอะไรลูกหนังสือการงานอาชีพนะคะการงานอาชีพเปิดหน้าแปดหน้าเก้าเลยนะคะการงานอาชีพแล้วไม่ติดเข้ามาใหม่ช่วยติดไม้ให้ครูด้วยต่อไปนะคะการทำความสะอาดห้องครัวอันนี้การทำความสะอาดห้องครัวหรือว่าขจัดคราบมันในตู้นะคะข้างในนักเรียนดูนะไม่มีเฉยนักเรียนดูห้องครัวเป็นแต่ละบ้านจะพบเจอก็คือคราบนะคะคราบมันที่ไม่พึงประสงค์ที่ติดอยู่ตามตู้โต๊ะนะคะเวลาที่เราทำอาหารเสร็จนะคะเมื่อเราทำอาหารเสร็จปั๊บเราก็จะต้องเช็ดนะคะเช็ดทำความสะอาดที่เตาแก๊สนะคะเตาแก๊สหรือบนโต๊ะที่เราประกอบอาหารนะคะบนโต๊ะที่เราประกอบอาหารเราต้องนักเรียนคะนักเรียนที่เข้ามาใหม่ช่วยปิดไมค์ให้คุณครูด้วยลูกต้องใช้ของเจาะรูได้ปิดหรือยังเจาะฝาเนี่ยแล้วเอาไมค์นักเรียนปิดไมค์ด้วยค่ะคุณครูคะเปิดหน้าไหนเปิดหนังสือไว้หน้าแปดหน้าเก้าเลยค่ะหน้าเก้าหน้าแปดหน้าเก้าเลยค่ะลูกเปิดเสร็จแล้วนักเรียนปิดไมค์เลยนะคะแล้วรอฟังแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูพาทำแบบฝึกหัดทีนี้เราก็นะคะเวลาที่เราประกอบอาหารเสร็จนะคะไม่ว่าจะเช็ดถูหรือคราบไขมันที่เกาะติดอยู่นะคะน่ะไม่น่ามองเราก็ต้องสามารถทำความสะอาดนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำความสะอาดมันอาจจะเกิดเชื้อโรคหรือว่าเชื้อรานะคะเกาะติดอยู่ตามเตาแก๊สของเรานะคะตามเตาแก๊สหรือว่าตามกระทะตามพื้นนะคะพื้นหรือว่าตัวเตาแก๊สเราต้องเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยพอเช็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปแขวนเอาไว้นะคะที่ฝาผนังหรือในที่ที่เก็บนะคะในที่ตามเก็บแล้วแต่ว่าบ้านไหนจะเอาไว้ตรงไหนนะคะให้เรียบร้อยต่อไปนะคะการจัดของใช้ส่วนตัวนะคะการจัดของใช้ส่วนตัวนักเรียนดูวิธีการจัดของใช้ส่วนตัวที่หนึ่งนะคะใส่เสื้อผ้านะคะใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังนักเรียนดูนะการใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังการใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังการใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังตรงนี้ซึ่งนะคะอันที่สองก็คือซักทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อันที่สามก็คือซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดนะคะต่อไปข้อที่4นะคะจัดเก็บให้เรียบร้อยอันนี้วิธีการดูแลเสื้อผ้ามาแล้วนะคะนะคะการดูแลเสื้อผ้าอันนี้การจัดนะการจัดสำหรับผู้ปกครองนะคะที่ยังเข้ามาไม่ทันอันนี้ตาขอแจ้งนะคะท่านผู้ปกครองสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าไม่ต้องเข้าเวลานี้ก็ได้ค่ะให้ดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะคะสำหรับท่านผู้ปกครองที่เข้ามาไม่ทันนะยิงแล้วต่อไปนะคะการวางของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำนักเรียนดูนะกล่องสบู่ที่มีรูนะคะจะต้องมีรูด้วยถ้าไม่มีรูเกิดอะไรขึ้นก็คือพอเราถูนะคะเราถูตัวเรียบร้อยแล้วก็จะมีน้ำนะคะจะมีน้ำอยู่ตรงกล่องสบู่พอมันมีน้ำปั๊บมันก็จะขังก็ทำให้สบู่เนี่ยนั่นเป็นน้ำแล้วก็เยิ้มสบู่ก็ละลายสบู่บางยี่ห้อเนี่ยก็คือ
ละลายเลยค่ะละลายหมดไปกับน้ำฉะนั้นพอเราฟองสบู่มีรูปั๊บเราก็จะใส่น้ำมันก็จะหยดตรงรูลงไปที่พื้นห้องน้ำนะคะนี่อันนี้ที่วางสบู่นักเรียนดูดูนะคะจะต้องเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะถึงจะดีอันนี้จะดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่เก็บนะคะที่เก็บแปรงสีฟันติดฝาผนังนักเรียนดูนะเอาเก็บพอใช้เสร็จแล้วแปรงเสร็จแล้วก็เก็บตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บให้เรียบร้อยหรือนะคะใช้แก้ววางแบบนี้เก็บภาชนะแปรงอันนี้ก็จะโล่งนะคะแปรงตรงนี้โล่งสำหรับผู้ปกครองที่เข้ามาใหม่ขอความกรุณาปิดไมค์ให้ครูตากด้วยนะคะปิดไมค์แล้วครับขอบใจมากลูกขอบใจมากขอบคุณผู้ปกครองมากนะคะที่ปิดไมค์ให้ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือการวางของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปการวางของใช้ในห้องอันนี้ดูในห้องนะในห้องเราเก็บแบบนี้เป็นสิ่งที่จะเก็บนะคะก็คือเรียบร้อยหรือติดฝาผนังนะคะเราก็จะมีลิ้นชักเก็บอย่างเรียบร้อยเลยบ้านไหนที่มีอุปกรณ์เยอะๆเขาจะปิดและบางบ้านนะจะไม่โชว์ก็คือใช้เหมือนตู้นะคะเก็บปิดแล้วก็พับเป็นเหมือนตู้เลยติดฝาผนังก็จะง่ายนะคะแล้วก็จะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะจะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นนักเรียนดูนะอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวดูนะผ้าเช็ดตัวมันก็จะมีไม้แขวนนะคะมีไม้แขวนแล้วก็พาดเอาไว้มันก็จะแห้งไปเองนักเรียนดูนะต่อไปนะคะนี่ในแต่ละชั้นนักเรียนดูชั้นนะนี่ชั้นวางเรียบร้อยเลยนะคะวางอย่างเรียบร้อยสไลด์นี้มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยมีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่มีผ่านเลยนะคะผ่านต่อไปการจัดเก็บหวีและเครื่องแต่งหน้าที่บ้านของเรานะคะก็จะมีหวีพวกแป้งนะคะแล้วก็มีเครื่องแต่งหน้าของคุณแม่นะคะหวีพุ่งผ้าอะไรเงี้ยเราจะใช้พอใช้หวีเสร็จแล้วหลังจากอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องทำความสะอาดหวีอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพราะว่าเวลาเราหวีผมเนี่ยก็จะมีพวกอะไรนะคราบดำๆคราบมันจากหัวของเราเนี่ยเอาไปติดที่หวีฉะนั้นเราจะต้องทำความสะอาดนะคะเราต้องรู้จักทำความสะอาดหวีแล้วก็เอาเส้นผมออกนะคะแล้วก็นี่อันนี้พวกเครื่องสำอางของคุณแม่อันเล็กๆก็สามารถเสียบได้หรือนะคะที่ปัดแก้มบัชออนนะคะหรือว่าลิปสติกอะไรเงี้ยจะต้องมีที่เก็บให้เรียบร้อยนะคะก็จะน่าคล้ายมากขึ้นเพราะว่าบางคนบ้านหนึ่งบ้านเนี่ยคงจะไม่มีหวีแค่อันเดียวส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตั้งแต่2 3ขึ้นไปนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือการจัดเก็บเพราะการจัดเก็บของนะคะเกี่ยวกับวีแล้วก็เครื่องแต่งหน้าต่อไปนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนักเรียนมาเปิดหนังสือนะเราทำแบบฝึกหัดดูนะหน้าเท่าไหร่บ้างนักเรียนดูทำแบบฝึกหัดหน้า12เปิดหน้า12ก่อนเปิดหน้า12แล้วเปิดหนังสือหน้า12ค่ะเปิดหรือยังนักเรียนเปิดไมค์ได้นะคะคุณครูคะเมื่อกี้หนูขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้หมาหนูมันกวนอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณครูคะผมเปิดหรือยังเปิดแล้วค่ะเปิดหนังสือหรือยังเปิดหนังสือการงานอาชีพทำแบบฝึกหัดหน้า12ค่ะเปิดหน้า12ก่อนเลยเปิดเลยเปิดหรือยังคะเปิดแล้วค่ะนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกในช่องวงกลมเห็นไหมช่องวงกลมที่เป็นนาฬิกานะคะเป็นหน้านะคะเป็นภาพงานบ้านที่แล้วร่วมกันสนทนาเคยทำนักเรียนดูนะนักเรียนเคยทำอะไรบ้างอะไรเรียนเรียนเกี่ยวกับหนึ่งเคยทำไหมเคยทำไหมเคยทำไหมคะถามจริงเคยทำไหมเคยทำครับนักเรียนเคยทำไหมครับถ้าเคยก็ขีดถูกถ้าไม่เคยก็ไม่ต้องขีดค่ะ
ถูไม่ถูกไม่ถูกก็ไม่ต้องค่ะผมเสร็จหมดหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วก็รอค่ะมีเพื่อนที่ยังไม่ได้ทำก็มีต่อไป 3.2 3.2 แล้วเรียนดูเคยทำไหมคะเคยเก็บที่นอนนะเคยค่ะไม่เคยทำก็ไม่ต้องผิดค่ะถ้าเกิดนักเรียนเคยทำก็เรียนผิดถูกค่ะเคยทำไหมคะไม่เคยไม่ต้องผิดแต่ไม่เคยก็ไม่ต้องผิดแต่ไม่ต้องเคยทำก็ผิดถ้าเคยทำผิดต่อไป 3.3 นักเรียนเคยทำไหมลูกเนี่ยสี่วินิจฉัยค่ะเคยทำไหมเคยค่ะเคยนักเรียนผิดถูกเลยต่อไป 3.4 นักเรียนเคยทำไหมนี่แบบนี้เด็ดขาดทำนะเกี่ยวกับงานบ้านนะงานบ้านลูกงานบ้านเคยค่ะโอ้ทำต่อไป 3.5 นักเรียน 3.5 ใช่งานบ้านไหมคะเล่นสนามเด็กเล่นนี่เล่นสนามเด็กเล่นใช้งานบ้านไหม 3.5ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ต่อไป 3.6 ใช้งานบ้านไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่แล้วเรียนขีดถูกเลยค่ะใช่ครับใช่ครับแบบฝึกหัดนี้เอามาส่งที่โรงเรียนนะคะเอามาส่งคุณครูครูมีคะแนนให้นะเย้ต่อไปหน้า13หน้า13แล้วนะหน้า13แล้วหน้า13เขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพการทำงานบ้านแล้วขีดเครื่องหมายถูกในรูปนาฬิกาของภาพที่จะเป็นผลนะคะที่จะเป็นผลจากการกระทำนั้นแล้วก็ตอบคำถามด้วยนักเรียน 4.1 นะคะ 4.1 นักเรียนดูรูปภาพขีดอะไรคะคุณครูคะผมเสร็จหมดข้อแล้วครับเสร็จหมดข้อแล้วก็คนอื่นลูกถ้าใครเสร็จแล้วก็ไม่ยังไม่ก็ยังไม่ต้องทำแต่คนอื่นที่ยังไม่ทำก็มีลูก 4.2 นักเรียนดูผลดีต่อใครเขาเสร็จแล้วขีดอะไรคะขีดเลยค่ะคุณครูคะคุณครูคะ 4.1 ต่อไปอ่ะไหนวันใหม่ 4.1 4.1 ขีดตรงที่ครอบครัวเลยค่ะลูกครอบครัวครับครอบครัวครอบครัวเลยค่ะขีดครอบครัวค่ะครับเสร็จแล้วก็ดีแล้วลูกที่ไหนคะต่อไปนี่คุณครูคะขีดตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกใช่ตรงช่องสี่เหลี่ยมนั่นน่ะเห็นไหมที่เขียนว่าตนเองกับครอบครัวมันมีผลดีต่อตนเองหรือครอบครัวครอบครัวนี่ค่ะเชื่อแล้วน้ำต้นไม้เป็นผลต่อครอบครัวขีดถูกเลยค่ะขีดถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมเอาไปว่า 4.2 มีผลดีต่อตนเองหรือครอบครัวคะครอบครัวค่ะครอบครัวถูกต้องค่ะต่อไป 4.3 ส่งผลดีต่อใครต่อตนเองหรือครอบครัวครอบครัวค่ะถูกต้องขีดไปเลยค่ะหยุดสองไล่ตนเองอันนี้ส่งวันนี้ไหมขีดเสร็จหรือยังวันใหม่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะน้องพูดเธอเสร็จหรือยังลูกเอาเลยน้องคนอื่นด้วยนะลูกนะใครยังไม่เสร็จไม่ทันบอกเลยเปิดหน้า14ค่ะลูกเปิดหน้า14ฝึกมารยาทให้เปิดหน้า14นักเรียนดู 4.4 นักเรียนดู 4.4 เป็นผลดีต่อใครคะครอบครัวครับถูกต้องค่ะครอบครัวนักเรียนทำอันนี้มาส่งคุณครูนะคุณครูมีคะแนนให้แล้วค่ะต่อไปทีนี้ข้อใดนะคะข้อใดเป็นงานดูแลบ้านบริเวณบ้านและก็เครื่องใช้ในบ้านข้อไหนบ้างคะตอบข้อไหนลูกไม่มีบ้านครัวครัวนักเรียนเขียนข้อลงไปเลยค่ะข้อไหนบ้างคะสี่จุดเท่าไหร่เปิดย้อนกลับไปดูข้างหลัง4จุดเท่าไหร่คะตอบ 4.1 4.3 และ 4.4
4.4 อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลบ้านแล้วก็เครื่องใช้ในบ้านนะคะเขียนลงไปเลยค่ะเขียนลงไปเลยลูกเขียนหรือยังเขียนลงไปเขียนหน้าที่แปลงบ้านแล้วกลับไปดูในข้อ4เขียนหรือยังคะแปลแล้วครับเขียนอะไรคะ4จุดเท่าไหร่หนูมีช้อยทำอะไรคะอ๋อให้หนูเขียนจำนวนหมายเลขลงไปเลยลูกเขียน 4.1 4.3 แล้วก็ 4.4 ลงไป 4.1 4.2 4.3 4.1 4.3 แล้วก็ 4.4 ค่ะโอเค 4.1 4.3 มันคืออะไรแล้วก็ 4.4 เขาบอกว่าอันนี้คืออะไรก็คืองานบ้านนะคะงานบ้านแล้วก็การทำบริเวณบ้านแล้วก็เครื่องใช้ในบ้านค่ะอันนี้ต่อไปข้อใดเป็นงานต่อไปข้อลงมาต่อมานะคะนักเรียนเห็นไหมในช่องสี่เหลี่ยมมันจะมีข้อ1แล้วก็ข้อ2ใช่ไหมต่อไปนะคะข้อใดเป็นงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวข้อไหนคะ4จุดเท่าไหร่ฮะ4จุดไหนคะที่ทำอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวลูก4.2 ถูกต้องค่ะ 4.2 เพราะว่าเราไปซักผ้าให้กับครอบครัวนะคะ 4.2 เอาเขียนหรือยังเขียนใครไม่ทันใครไม่ทันยกมือใครไม่ทันยกมือลูกโอเคทันแล้วนะต่อไปข้อที่ห้าข้อไอ้ทำยังไงคะอันไหนคะลูกอันไหนหนูเขียนอันนั้นอ่ะหนูเขียนจำนวนหมายเลขลงไปเลยอันแรกให้เขียน 4.1 4.3 แล้วก็ 4.4 ที่สองก็คือเขียน 4.2 เขียนหรือยังเขียนแบบไหนคะเขียนตัวเลขลงไปเลยลูกเขียนตัวเลขในข้อที่หนูเขียนเมื่อกี้เขียนจำนวนตัวเลขหน่อยเขียนตัวเลขลงไปเขียนตามคุณครูเลยอันที่หนึ่ง 4.1 เอาเขียนลงไปเขียน 4.1 ตรงนี้ใช่ไหมคะไหนคะครูใช่อันนั้นอีกหน้าหนึ่งอันนี้หน้า14แล้วค่ะหน้า14แล้วลูกวันใหม่หน้า14แล้วนักเรียนเปิดหน้า14เปิดหรือยังทำงานได้มีประโยชน์เปิดหนึ่งกับเลขสี่ลูกเปิดหรือยังเริ่มค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วพอเปิดแล้วหนูเขียนเลยข้อที่หนึ่งในช่องสีม่วงเห็นไหมนักเรียนเขียน 4.1 4.3 และ 4.4 เขียนหรือยังเขียนแล้วเปิดแล้วค่ะอันหนูทำเหมือนหน้างงงเห็นไหมเหมือนไปท้าในช่องที่เป็นสีม่วงต่อไปอันที่สองนะคะข้อสองข้อใดเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในครอบครัวก็คือหมายเลข 4.2 ใส่ลงไปเลยค่ะใส่หรือยังถ้าใส่แล้วต่อไปข้อที่5เป็น 4.2 ลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ขึ้นไปอีกนี่ในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างชี้มือลงมาลงมาอีกลงขยับที่สี่นะกูเห็นนี่แหละอันนี้ไม่ 4.2 ข้อที่2ค่ะ 4.2 นะข้อที่2เรียบร้อยหรือยังวันไหนเขียนหรือยังเขียนตัวเลขใช่ไหมคะจุดแล้วก็ใส่สองอันนี้แหละอันนี้แหละเป็น4.1 4.3 และ 4.4 ใช่ไหมคะอันนี้ลงมาอีกที่มือลงมาอีกมามือลงมาอีกค่ะนั่นแหละข้อนี้อีกเป็น 4.2 นี่เนี่ยเสร็จแล้วต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะคะการทำงานบ้านมีประโยชน์กับใครมีประโยชน์อย่างไรบ้างให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกขีดทุกหมดเลยค่ะขีดทุกหมดใช่ไหมคะประโยชน์ต่อตัวเองขีดเลยขีดเครื่องหมายถูกหมดเลยค่ะเห็นไหมขีดเครื่องหมายถูกหมดเลยขีดหรือยังขีดเครื่องหมายถูกหรือยังคะนี่ไงนี่ไม่ถูกได้ออกกำลังกายใช่ไหมได้ออกกำลังกายสร้างนิสัยที่ดี
แล้วก็ฝึกมารยาทนะคะฝึกมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ใช้เวลาในการประชุมไหมคะครูคะหน้าไหนคุณครูคะติ๊กหมดที่ทุกข้อใช่ไหมคะได้ค่ะติ๊กหมดทุกข้อหน้าไหนคะหน้า14ค่ะตอนนี้ถึงหน้า14แล้วค่ะติ๊กหมดเลยใช่ไหมคะได้ค่ะขีดหมดเลยเพราะว่าไม่ต้องเขียนไหมคะอันนั้นเขียน 4.2 4.3 แล้วก็ 4.4 ใช่ไหมคะได้ค่ะตรงนี้เข้าข้างล่างจ้ะก็นี่แหละ 4.2 แต่อันนี้น่ะ 4.1 4อันนี้ 4.3 อันนี้คุณครูไหนยังไม่เขียนเลยอันนี้คือ 4.4 ข้อเดียว 4.4 ข้อเดียว 4.2 4.2 ข้อเดียวคุณครูสับสนแล้วตอนนี้ทีนี้นักเรียนมาดูหน้า15หน้าสุดท้ายนะคะ 4.2โอเคค่ะเรียกคุณครับข้อ14หน้า14เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่หนูเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วต่อไปแล้วเรียนมาดูหน้า15ครูขาขอโทษนะโอโซนเข้าช้ากว่าเขาเลยค่ะโอโซนเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวโอโซนเปิดหน้า15เลยค่ะเปิดหน้า15เลยเปิดหนังสือเล่มนี้หน้า15เลยค่ะโอโซนต่อไปนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ต่อครอบครัวต่อไปประโยชน์ต่อครอบครัวนะคะนักเรียนดูประโยชน์ต่อครอบครัวมีอะไรบ้างน่าอยู่ใช่ไหมประโยชน์ต่อครอบครัวขีดหนูจะหาดึงมาประโยชน์ต่อครอบครัวนักเรียนขีดตรงไหนคะ1ขีดโอเคค่ะอันที่1นะต้องขีดปากสะอาดเองอันนี้ใช่ไหมคะขีดใช่ขีดถูกเลยขีดถูกเลยขีดปากสะอาดปากสะอาดน่าอยู่น้องไม่ชอบร้องเองมาเลยมาลบกวนขีดมาเลยมาลบกวนป้าสะอาดน่าอยู่ต่อไปอันที่2ขีดไม่มีสัตว์นะคะแล้วก็แมลงมารบกวนอันนี้ก็ใช่ขีดถูกเหมือนกันอันที่2ต้องสามัคคีต่อไปข้อที่3สร้างความสามัคคีและความผูกพันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ประโยชน์ต่อครอบครัวผมเสร็จหมดข้อแล้วครับไม่ขีดหมดค่ะขีดแค่3ข้อขีดแค่3ข้อขีดแค่3ข้อพูดโทน้องพูดโทใช่ไหมขีดแค่3ข้อพอค่ะอย่าขีดเกินนะไม่ได้คะแนนนะครูครับเป็นหนังสือเล่มไหนคะหนังสือเล่มนี้ค่ะการงานอาชีพลูกการงานอาชีพการงานอาชีพหน้า15ค่ะตอนนี้ทำแบบงานถึงหน้า15แล้วต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็บอกว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องประเภทแล้วก็ประโยชน์ของงานบ้านแล้วนะคะแล้วนักเรียนเข้าใจอย่างไรให้นักเรียนเติมคำว่าอะไรบ้างคำว่าทุกคนคำว่าช่วยกันคำว่าน่าอยู่แล้วก็คำว่างานบ้านเลยละงานบ้านเนี่ยดูนะบ้านจุดบ้านอะไรอาศัยบ้านอะไรคะน่าอยู่ครับน่าอยู่เก่งมากเลยค่ะน่าอยู่เติมคำว่าน่าอยู่ลงไปน่าอยู่น่าอยู่โนอานาแม่เอกค่ะบ้านน่าอยู่น่าอยู่ต้องเปลี่ยนติดกันจัดพุทธทุกคนเลยเพราะอะไรจุดเพราะอะไรคะอยู่บ้านบอบ้านนี่เพราะทุกคนถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเพราะทุกคนนะคะเพราะทุกคนใส่คำว่าทุกคนได้ไหมนักเรียนเขียนคำว่าทุกคนได้ไหมทออูกอทุกคนนอคนใส่ลงไปมีอยู่เป็นตัวอย่างเห็นไหมเอาสีชมพูมาใส่อันที่2เลยค่ะเอาอันสีชมพูเห็นสีเห็นแล้วค่ะ
สีชมพูเอามาใส่จุดๆในจานที่สองค่ะเสร็จแล้วต่อไปในครอบครัวจุดๆในครอบครัวอะไรคะช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันเอาสีส้มทุกคนหน้านะคะเอาอันสีส้มมาใส่ช่องที่สามเขียนเลยไปค่ะเขียนเลยช่วยกันเอาสีส้มมาใส่ค่ะนั่นอันนี้ก็ต้องเป็นอันกันมากเขียนวอแหวนให้มันดีๆลูกช่วยกันเขียนวอแหวนดีๆอย่าติดกันมากเขียนตัวหนังสือมีหัวด้วยนะคะมีหัวแล้วก็บอกไงทำอะไรอันสุดท้ายทำอะไรคะทำงานบ้านมาเลยค่ะทำงานบ้านเอาสีฟ้ามาใส่ค่ะลูกได้หมดแล้วค่ะเอาในช่องสีฟ้ามาใส่ขอให้เขียนอะไรคะวันใหม่ยังไม่เสร็จเอาวันใหม่บ้านหน้าอยู่ให้เขียนคำว่าหน้าอยู่เอาสีเขียวมาใส่เอาตัวหนังสือที่เป็นสีเขียวมาใส่ช่องแรกอ๋อนอนะไม่โทรนะเขียนลงไปวันใหม่เขียนหรือยังเอาตัวหนังสือสีเขียวมาใส่ตรงช่องแรกเขียนเลยไม่โทรเขียนใหม่มันไม่ใช่ไหมหันอากาศเป็นคนเขียนใหม่เออครับวันใหม่เขียนยังบ้านเนี่ยบ้านวันไหนเขียนหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปอันที่2เพราะทุกคนเอาสีชมพูมาใส่นี่ทุกคนเอาตัวหนังสือที่อยู่ในสีชมพูมาใส่ค่ะนี่สีชมพูไปใส่ตรงนี้เอาสีชมพูไปใส่ตรงไปใส่จุดไข่ปลาอันที่2ปิดแล้วนะว่าแบบหมดแล้วเสร็จแล้วต่อไปช่องที่3ในครอบครัวช่วยกันเอาสีส้มนะคะเอาสีส้มมาใส่ลูกเอาช่องที่เป็นสีส้มมาใส่ตามไม่ทันเธอเสร็จหมดแล้วต่อไปนะคะอันสุดท้ายก็คือสีฟ้าทำงานบ้านนะคะทำจุดงานบ้านใส่ลงไปค่ะอันนี้เสร็จหรือยังคนอันนี้แบบสะอาดนะคะเปิดมาอันนี้ก็เข็มทำงานบ้านทำกับงานบ้านเสร็จแล้วทำงานอันนี้อะไรนะคะเสร็จแล้วครับโอ้เก่งมากเลยเสร็จแล้วตอนนี้นักเรียนคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะจะไม่มีการบ้านนะคะจะไม่มีการบ้านเราทำแบบฝึกหัดเสร็จในชั่วโมงเลยนะคะเราทำแบบฝึกหัดเสร็จในชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะวันเปิดเรียนนักเรียนทางคุณครูนะคะวันเปิดงานเอาหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านนี่น่าอยู่เอาเล่มนี้มาส่งคุณครูนะคะวันนี้เสร็จแล้วค่ะรวยแล้วหนึ่งเดือนเป็นใหม่ครับคุณครูเปิดโรงเรียนวันที่1นู่นน่ะเดือนสิงหาคมลูกอาศัยเพราะทุกคนช่วยกันเสร็จแล้วเชิญกันยาใช่มั้ยงานบ้านลูกได้นี่กี่เดือนนะคะพุทธเดือน1นี่งานบ้านจบนะสอนพุทโธไปนานๆเลยพุทโธชอบแหมจริงๆแหมไม่เป็นไรวะค่ะพุทโธค่ะพุทโธชอบอันนี้ใช่มั้ยคะพุทโธเริ่มขันหัวแล้วใช่ไหมเลยขันหัวค่ะคุณครูค่ะน้องก็ควรอยู่ข้างน้องก็ควรอยู่ข้างนอกนะคะฟังคุณครูไม่ค่อยรู้ค่ะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะน้องก็งงได้ค่ะลูกใช่เขียนลงไปเลยแต่โอชนเข้ามาช้ากว่าเพื่อนหน่อยนะคะคุณครูค่ะไม่เป็นไรน้องโอชนทำถึงไหนแล้วลูกหน้า15ค่ะแต่ว่าที่12 13 14ยังไม่ได้ทำเลยค่ะโอ้ไม่ทำเดี๋ยวนะคะง่ายอ่ะอันนี้ง่ายน่าดูหน้า14อันนี้น่าอยู่น่าดูทำเสร็จหรือยังหน้า15หน้า15เสร็จแล้วค่ะคุณอ๋อ15งั้นตั้งย้อนกลับ14ให้คนอื่นอย่าเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะสงสารเพื่อนๆนะลูกเนาะเพื่อนเราเพิ่งเข้ามาเนาะโทรจะได้เสียงซ้ำแก่โทรย้อนหลัง54โอโซนดูข้อ5โอโซนดูข้อ5ยังข้อ5ครับข้อ5ขีดถูกหมดเลยค่ะขีดถูกข้อ5ขีดถูกหมดแล้วยังข้อ5ยังไม่ได้ขีดค่ะน่าขีดถูกในช่องนาฬิกาเห็นไหมคะคุณยายขีดเลยค่ะเห็นค่ะขีดเลยค่ะขีดแล้วยังเสร็จแล้วยังคะ
็จแล้วค่ะเสร็จแล้วต่อไปคุณยายให้ไปดูในช่องสี่เหลี่ยมคุณยายดูช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่บอกว่าข้อใดเป็นงานดูแลบ้านคุณครูครับแล้วกี่นาทีจริงๆหมดแล้วลูกหมดแล้วแต่ทบทวนให้โอโซนนิดนึงเนาะฝ่ายไอทีอย่าเพิ่งคุณครูเก่งนะคุณครูเก่งใหญ่อย่าเพิ่งว่าครูตั้งนะคะขอแป๊บเดียวค่ะพอดีครูเก่งเขารออัดวิดีโออยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฉพาะหน้านี้4.3 แล้วก็ 4.4 นะคะ 4.3 ยังไม่เขียนเลยเขียนหรือยังคะมาผู้สั่งแบบนี้ต่อไปอีกอันนึงก็คือ 4.2 4.2 เขียนลงไปเลยค่ะ 4.1 คุณครูคะตรง 4.1 ตรงไหน 4.1 ตรงไหนคะคุณครูคะในช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะในช่องสี่เหลี่ยมสีม่วงๆสีม่วงเห็นไหมเห็นไหมคะหน้า14เหรอคะใช่ค่ะหน้า14คุณครูคะตรงนี้ต้องเขียนถูกไหมคะเขียนค่ะลูกเขียนค่ะหนูเขียนไปแล้วเลยลูกงานดูแลบ้านเห็น 4.1 4.3 และ 4.4 มั้ยคะเห็น 4.4 ค่ะ 4.2 เขียนเลยค่ะเสร็จแล้วก็เขียนในช่องสี่เหลี่ยมเขียนแล้วแต่ยังไม่ครบอยู่ 4.1 4.2คุณครูคะต้องเขียน 4.1 ตรงนี้มั้ยคะเขียนค่ะลูกพอโชว์ให้เพื่อนดูที่เพื่อนจะได้ดูด้วยเสร็จแล้ว4.3นี่เสร็จแล้วยังคะโอโซนเสร็จยังค่ะต่อไปทีนี้ข้อเห็นค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นใช่ค่ะเห็นข้อ 4.4 มั้ยคะเห็น 4.4 ให้ขีดเครื่องหมายถูกตรงครอบครัวข้างล่างมีแค่1ตัวใช่มั้ยคะเขียน 4.2 ค่ะข้างล่างก็มันดีแล้วตีแล้วที่หลงเครื่องหมายถูกเครื่องครอบครัวค่ะขีดถูกข้อครอบครัวแบบนี้คือ 4.ข้อขาแบบนี้ใช่ไหมคะอันนั้นแหละลูกถูกแล้วหนูทำคุณครูขาหน้าไหนคะหน้า13ค่ะต่อไปคุณครูย้อนกลับนะคะคุณครูย้อนกลับให้โอโซนต่อไปคุณยายดู 4.1 นะคะเห็นไหมเห็นข้อ 4.1 ไหมคะเห็นค่ะคุณยายขีดตรงที่ครอบครัวค่ะครอบครัวค่ะต่อไป 4.2 คุณยายก็ขีดตรงครอบครัวด้วยค่ะ 4.3 คุณยายก็ขีดตรงครอบครัวด้วยค่ะค่ะอู้เก่งใจคุณครูในสี่เหลี่ยมครัวในช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ 52ค่ะ52ข้อ 3.1 เขียน 4.1 หนูเขียนเครื่องหมายถูกลงไปแค่นั้นเองค่ะค่ะถูกแล้วค่ะทั้งหมดเลยไม่ใช่ไหมคะค่ะเขียนเครื่องหมายถูกลูกเขียนเครื่องหมายถูกลงไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่ทั้งหมดค่ะไม่ทั้งหมดให้เลือกปฏิบัติค่ะหนูต่อไปข้อ3นะคะข้อ3ใหญ่หน้า12คุณยายขีดคุณยายขีดที่ข้อที่เด็กเคยทำนะคะเด็กที่ทำงานบ้านนะคะเห็นไหม 3.2 ก็คือขีดเครื่องหมายถูกที่ 3.2 ค่ะ 3.2 แล้วก็ 3.3 เป็นงานบ้านคุณยายก็ขีดตรงงานบ้านไอ้ที่เด็กรดน้ำต้นไม้เห็นไหมคะเห็นค่ะต่อไปทีนี้ข้อ 3.1 ก็คือเป็นงานบ้านก็ขีดเครื่องหมายถูกตรงงานบ้านด้วยเช่นกันเรียบร้อยแล้วคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะไม่มีการบ้านแล้วนะเดี๋ยวคุณครูตั๊กน่ะจะส่งแบบฝึกหัดไปอีกครั้งนึงนะคะเนาะค่ะตอนนี้หมดเลยเวลาครูเก่งมาเยอะแล้วนะคะต่อไปครูค่ะวันนี้14ขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็คุณตั๊กด้วยนะคะอันนี้นะคะสวัสดีเด็กๆเด็กๆสวัสดีคุณครูนะคะสวัสดีค่ะคุณครูยังอันนี้ก็เป็นงานบ้านสมุดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้ก็เป็นงานบ้านดิค่ะไม่เป็นไรค่ะครูค่ะหนูใหม่เลยนี่ประวัติศาสตร์ยังไม่ทำค่ะยังบาดแผลทำเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งไปทีหลังนะคะวันนี้หมดเวลาเลยเวลามาเยอะแล้วนะคะลูกใช่แล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
วัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันไม่ถูกตรงทุกข้อด้านเป็นขอบคุณค่ะไม่ว่าใครไม่คิดไม่ถูกอีกอาติค่ะวันนี้15ให้ใช่เดี๋ยวก่อนยายถูกกันยังไม่กดออก